ครับน้องๆครับสวัสดีค่ะข้ามคนนี้ไปนะฮะเราไปคุยกับคนตายแล้วเดี๋ยวสิคะพี่เขามีตั้ง4คนนี่ยืนตั้งหน้าเลยนะเนี่ยยืนตั้งหน้าเลยนะเนี่ยแนะนำตัวแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อขนมนะคะเป็นน้องใหม่ค่ะครับเป็นน้องใหม่มากฝากตัวด้วยนะคะน้องใหม่มากนะครับดูจากรอยตีนกาได้นะฮะน้องอะไรจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชมพู่ค่ะครับครับน้องอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแป้งขุ่นค่ะครับครับสวัสดีค่ะชื่อมะนาวค่ะน้องน้องมะนาวเดี๋ยวนะอุ๊ยเซเลบบ๊ายบายเซเลบแมนเซเลบไล่ถามถามงี้ครับปีนี้เนี่ยเราเห็นว่าพริตตี้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นปีแรกตั้งแต่เคยทำงานมาครับเกือบจะ10ปีแล้วครับที่เห็นน้องแต่งตัวเรียบร้อยมากอ๋อจริงๆแล้วก็เป็นคนแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วนะคะปิดชิดยันลูกกระเดือกเลยปิดยันคอยาวยันตะตุ่มใช่นะครับไปตามดูใน IG น้องจะแบบว่าเห็นได้ชัดนะฮะรู้สึกยังไงบ้างน้องแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ก็รู้สึกปลื้มใจค่ะที่ตัวเองแต่งตัวแบบนี้แล้วออกมาสวยงดงามแบบไทยคือบางคนเขาแต่งเรียบร้อยเขาก็จะแบบถ้าหน้าไม่ให้นี่ไปเลยนะอันนี้หน้าให้ทุกองศาเลยค่ะจะบอกว่าตัวเองสวยนั่นเองนะฮะน้องแม่ปุ่นครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกก็แตกในดีอะค่ะครับปกติเราทำงานปกติเราทำงานเราจะหนาวมากใช่เพราะอิ่มแฮปเปิลต้องระวังตัวแบบกลัวนมกลัวนมหกกลัวคนมาช้อนนมอีกอันนี้แบบอันนี้ไม่ต้องระวังเลยฉันเหมือนมาเดินออฟฟิศปกติใช่ไหมน้องครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ดีค่ะเพราะปกติจะแต่งผมตลอดอ๋อก็รู้สึกว่ามีชีวิตดีใช่ปัญหาปีนี้สำหรับโรคจิตนะครับจะน้อยมากนะฮะคาดว่านะครับรู้สึกไงจ๊ะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเป็นคนที่หนาวมากนะคะรู้สึกว่าชุดนี้มันออกแบบมาเพื่อพวกหนูโดยเฉพาะเลยใส่แล้วก็นอกจากจะสวยแล้วนะคะก็ยังแบบให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเฮ้ยมั่นใจไปบอกเวลาพูดว่าสวยนะก็ถ้าหนูไม่สวยหนูก็ต้องแบบมั่นไว้ก่อนว่าเราเฮ้ยคนอื่นชมเราไม่สวยเป็นไรเราสวยเว้ยเดินไวเราสวยมันเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างบุคลิกภาพในการเป็นพิตตี้อ๋อนี่แหละมันก็เลยพูดเยอะกว่าพิตตี้คนอื่นเขานะครับเทศกาลนี้ครับมอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่ยาวๆไหมเลยครับอีกหลายวันมากเหลือกี่วันนะสิบเท่าไหร่นะเหลืออีกประมาณ10วันค่ะประมาณ10วันนะครับใครที่สนใจล้อแม็กสวยๆนะครับหรืออยากมาถ่ายรูปกับพิตตี้ที่แต่งตัวเรียบร้อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนเวลามาอยู่ข้างนี้คือเบื่อขี้หน้ามันเนี่ยเรื่องของเรื่องเดี๋ยวสินี่ยืนข้างหน้าเลยนะเนี่ยไปเถอะใครที่มีเวลาเหลือนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับยังมีเวลาเหลือแวะกันเข้ามานะครับบูธ VIP Super View นะครับมาชื่นชมนวัตกรรมของคนไทยนะครับแล้วก็ล้อแม็กในแบรนด์ของคนไทยนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกับพิตตี้ที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆทำงานมาจะ20ปีในวงการนี้ไม่เคยเห็นพิตตี้แต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ครับดีใจนะขอบคุณน้องๆ นะครับขอบคุณค่ะอยู่กับโอ้ไม่เจอนานมากอ่ะจะบอกให้ ไม่เจอจริงๆสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับผมแนะนำตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับครับผมก็พี่เอ๋นะครับเป็นบก.ของรัชแมกกาซีนครับครับบก.รัชแมกกาซีนครับผมนะเราไม่เจอนานมากเราเจอตั้งแต่สมัยพี่เอ๋ยังเป็นตากล้องอยู่เลยตอนนี้เป็นบก.แล้วนั่งแทนบก.เองแล้วเดี๋ยวบก.มาเดินอะไรเนี่ยเอามาดูมหาช้างเผือกใช่มหาช้างเผือกครับมหาช้างเผือกไปถ่ายอ๋อปัจจุบันนี้น้องๆเขาสวยกันเร็วมากเลยนะใช่ครับผมเห็นอยู่ในแก๊งในคลับของลัสซาซี่นี่เจ๋งๆเลยนะยังจะหาเพิ่มอีกมันก็ต้องหาแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนแบบปีต่อปีถ้าเกิดเราแบบห่างไปอะไรพวกนี้มันไม่ทันกระแสไงเดี๋ยวจะโดนแบบค่ายอื่นก็โชกไปปัจจุบันก็มีหลายค่ายนะครับใช่แล้วพี่เอกก็เป็นหนึ่งในค่ายนั้นใช่ก็เหมือนเราต้องไปขายของอ่ะมันต้องไปแบบไปพรีเซนต์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างครับพวกนี้ว่างเราจะไปกระโดดดูเบื้องหลังการทำงานนะฮะเพราะว่านานมากแล้วที่เราไม่ได้ไปดูเบื้องหลังการทำงานพี่เอกนะครับครับเชิญนะฮะเดี๋ยวว่างตอนนี้ยังถ่ายอยู่ป่ะถ่ายด้วยยังถ่ายเองด้วยได้ถ่ายด้วยเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเลยทีนะคราวนี้แหละมึงเมื่อก่อนถ่ายเสร็จปุ๊บกูโยนไปหาคนอื่นไงตอนนี้โดนแม่งทุกขั้นตอนเลยไงในมุมการทำงานครับตอนนี้พี่เอ๋ทำบอร์ดกับสาวๆมาหลายปีมากครับผม
พริตตี้ในมอเตอร์โชว์รถเอ็กซ์โปส่วนหนึ่งก็จะเป็นนางแบบของพี่เอ๋ด้วยใช่ใช่ไหมครับเดินเดินงานนี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันครับปีนี้เนี่ยเนื่อสถานะทางบ้านเมืองเป็นแบบนี้การแต่งกายคอนเซปต์ของน้องๆสาวๆในปีนี้การทำงานแต่งกายเนี่ยพี่เอ๋มองยังไงก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะชอบไหมแปลกตาดีนะก็แต่ว่าเออบางค่ายก็แบบว่าเฮ้ยคิดเอทดีเนาะฉีกไปเลยก็ต้องชอบต้องชมตรงนี้นะครับเป็นแบบเพราะมีนะบางค่ายอย่างฝั่งรถเงี้ยทุกปีมานี่แบบตั้งป้อมมาเลยคือต้องเจอแน่ๆใช่ทุกคนกะหวังไฮไลท์ตรงนั้นเนาะที่เขาทำทุกปีอ่ะก็แบบพอมาปีนี้ใครทำก็น่ากลัวทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ทำออกมาได้ดีใช่ทำมาดีพรีเซนต์ออกมาได้ดีดีกว่าครับดีบนความเรียบร้อยใช่ก็เป็นอีกมุมนึงเพราะบางคนแบบพอแล้วแต่งเป็นชุดอย่างที่เราเห็นมาในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วแต่งเข้มนู่นนั่นนี่สาวบางทีดูไม่ออกแต่ว่าครั้งเนี้ยมาดูอ่ะมีความหวานเนาะบางคนแบบได้ดูแบบมาหลายปีละพอมาแต่งหน้าอีสวยนี่วันนี้ก็เคยเดินไปถามก็ถามว่าพี่จำหนูไม่ได้เหรออย่างนี้มีอย่างนี้ได้ดังเลยคือบางคนเนี่ยพอแต่งตัวในคาแรคเตอร์หนึ่งเซ็กซี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่แล้วก็จะดูสวยเผ็ดเปรี้ยวเยี่ยวลากันว่าไปแต่บางคนพอมาชุดเรียบร้อยปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยใช่คือแต่งหน้าแบบคิดในมุมเฮ้ยเธอน่ารักอ่ะแล้วแบบว่าแบบเนี่ยกลายเป็นแบบไม่ได้บอกนะแต่ว่าเนี่ยสวยกว่านะแต่งเพราะว่าผู้หญิงมีหลายมุมใช่ครับผู้หญิงสวยในความหมายพี่เอ๋ต้องเป็นยังไงผู้หญิงสวยตอนนี้มันต้องแบบมันต้องสวยที่สมองด้วยดีกว่าคือตอนนี้ทุกคนอ่ะไม่ได้แบบว่าคือศัลยกรรมอ่ะตอนนี้เด็กก็ต้องทำอะไรเด็กอ่ะโตมานะตอนนี้ถ้าเรามองหน้าฟีด Facebook เราเนี่ยนะครับหน้านมผมพร้อมอ่ะพูดง่ายๆทำมาหมดแล้วแต่ที่จะต่างกันก็คือเรื่องของสมองแล้วก็ความรับผิดชอบครับผู้หญิงเก่งในมุมของพี่นะครับจริงๆเพราะว่าแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบอ่ะคือทุกคนสวยกันหมดอ่ะทุกคนต่างพรีเซนต์ต่างตอนที่มาหาต่างพรีเซนต์มาตลอดว่าเฮ้ยฉันเซ็กซี่อย่างนู้นอย่างนี้สวยใช่แต่พอแบบอ่ะเราทำงานกันจริงครับต้องทำงานกันยาวมีงองแงมีแบบว่างองแงไม่ตรงเวลามั่งใช่นู่นทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้ใช่ดีข้อแม้ในชีวิตเยอะต้องแบบว่าโอ้โหมันเนี่ยมันทำให้แบบว่าเนี่ยเธอไม่สวยสำหรับฉันเลยอ่ะครับก็กลายเป็นแบบว่าผู้หญิงสวยเนี่ยอ่ะสมองโอเคเฮ้ยความคิดคุณดีทำนู่นนั่นนี่ครับก็ความให้สวยแหละต้องแบบรับผิดชอบด้วยนั่นแหละยอมเลยไม่ว่าจะงานชุกแค่ไหนแต่ว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นผู้หญิงสวยมากนะใช่แต่คุณมีความรับผิดชอบใช่ครับคุณมาตรงต่อเวลางานคุณเป๊ะคุณจะดูสวยมาทันทีในสายตาทีมงานนะใช่ใช่คือแบบก็เดี๋ยวเราในคุณหน้าคุณนิสัยคุณรู้ว่าคุณต้องแบบว่าทำยังไงกับชีวิตตอนเนี้ยว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาติดอ่ะคุณรับบี๊มาไงคุณจะบอกว่าไม่ต้องติดเพราะพวกกูติดกว่าไม่โดนด่าก็บุญแล้วอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราโอกาสเหมาะๆนะครับเราจะตามพี่เอ๋ไปดูเบื้องหลังการทำงานได้เชิญเลยลัชแมกซีนปัจจุบันเองเราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพราะเราจะติดตามพี่ก็ทาง Facebook อย่างเดียวนะครับดูพี่เขาเลี้ยงลูกไปนะฮะขอบคุณพี่เอ๋มากขอบคุณครับ